ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สนับสนุนโดยบริษัทตำรับไพรหลวงจำกัดเจ็บป่วยคราใดเลือกใช้ยาไทยตำรับไพรหลวงมันอยู่ในสารนะเด็กกลัวเราไปหาหมอปูกันดีไหมวะไปทำไมล่ะเพี้ยนมึงจำได้ไหมที่แกบอกให้เราไปหาน่ะแกจะสอนวิชาปราบผีให้เว้ยมึงจะเรียนมาปราบผีที่ไหนมาเพี้ยนก็ผีตัวไปนั่นแหละโอกาสจะมีคนมาสอนวิชาพวกนี้เรามันไม่มีง่ายนะเว้ยเออจริงก็มึงว่ะถ้าไทยได้ผลเราก็มาตั้งทำนักปราบผีกันเลยนะงั้นพรุ่งนี้เราก็ไปกันเลยแล้วมึงไปบ้านแกถูกแล้ววะเฮ้ยคนดังขนาดนั้นน่ะหาไม่ยากหรอกสองเกลอเดินทางมาหาหมอปูเพื่ออยากมาร่ำเรียนวิชาปราบผีตามที่เคยบอกไว้อ้าวข้าพูดเล่นนี่เอ็งสองคนมาจริงๆเลยวะพวกเอ็งจะเรียนน่ะแน่ใจนะเพราะมันมีข้อห้ามปฏิบัติหลายอย่างถ้าทำไม่ได้หรือพลาดขึ้นมานะกลายเป็นผีปอบผีกระหังมานะข้าช่วยไม่ได้นะเว้ยว่าผมแน่ใจครับหมอปูอย่างน้อยก็มีวิชาติดตัวไว้ใช้ในยามขับขันได้นะครับเอาล่ะถ้าพวกเองตั้งใจและแน่ใจครับก็จะสอนให้แต่ต้องมาพักที่นี่นะอย่างน้อยก็10วันแล้วก็ช่วยข้าทำงานไปด้วยในระหว่างเรียนข้าก็จะพาไปเจอสถานการณ์จริงเข้าใจเปล่าได้ครับหมอปูหลังจากนั้นหมอปูก็ได้สอนวิชาและเทคนิคต่างๆให้กับสองเกลอเท่าที่พอจะสอนให้ได้ระหว่างที่ร่ำเรียนหมอปูก็ได้รับการติดต่อให้ไปช่วยเหลือคนที่มีอาการเหมือนถูกสิ่งลี้ลับเข้าสิงร่างเดี๋ยวเองสองคนไปเป็นเพื่อนอาจารย์หน่อยนะมีคนติดต่อมาให้ไปช่วยคนที่ถูกผีเข้าหน่อยว่างั้นพวกเองจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของจริงด้วยที่ไหนล่ะครับอาจารย์ที่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นเมืองช้างโน่นแหละเดี๋ยวพวกเองไปเตรียมข้าวของที่จะต้องใช้อ่ะพวกข้าวชาร์จอาหารแห้งด้วยใช่ไหมครับข้าวสารเสกสิวะเองจะเอาไปช่วยเหลือน้ำท่วมหรือไงข้าวสารอาหารแห้งนะครับครับอาจารย์เมื่ออุปกรณ์เสร็จสับทั้งสามก็ออกเดินทางสู่จังหวัดสุรินทร์ตามที่ได้รับการติดต่อมาถิ่นเมืองช้างสาวก็ยังน่ารักสดใสงามทุกส่วนชวนให้ลงลายอยากขอฝากใจไว้ที่สุรินทร์อยากขอฝากใจไว้นครชัยบุรีเมื่อมาถึงหมอปูก็เดินสำรวจรอบๆ บริเวณจนผ่านมาแถวศาลเก่าๆที่ตั้งอยู่ข้างๆมาอาจารย์นอนไม่อิ่มแล้วครับนั่นแหละผมบอกให้นอนพักผ่อนก็ไม่นอนนะคุยตลอดทางเลยเฮ้ยข้าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเว้ยอะไรเลยครับอาจารย์มันต้องมีอะไรอยู่ในสารนี่แน่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีเข้าไปดูคนป่วยในบ้านกันก่อนสอบถามข้อมูลแล้วค่อยมาวิเคราะห์หมอปูช่วยเมียผมด้วยนะครับเป็นอยู่แบบนี้มาหลายเดือนแล้วเนาะจนผมแทบไม่ได้พักผ่อนป
พราะจะป่วยไปอีกคนไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าร่างกายเป็นปกติพากันคิดไปเองว่างั้นหมอผีหมอธรรมก็ไปมาหลายที่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจนเงินหมดไม่มีจะพาไปไหนแล้วครับก่อนนั้นนี่น่ะลุงไปเอาหรือไปบูชารับอะไรเข้ามาในบ้านหรือเปล่าครับก็ไม่มีนะครับเออแต่ก็เคยไปรับเอาขันครูตอนไปงานแต่งงานหลานที่อำเภอกาบเชิงมาหลายปีก่อนแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับแล้วที่ศาลหน้าบ้านนั่นล่ะทำไว้นานหรือยังครับก็ตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จใหม่ๆนู่นล่ะครับผมก็เอาเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ทุกวันพระแต่หลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ไหว้แล้วลืมมั่งไม่มีเงินซื้อมั่งทำไมเหรอครับนานไงว่าแล้วมารต้องมีอะไรนี่แสดงว่าสิ่งที่ลุงรับมานะมันเป็นพวกสัมภเวสีแถมมาด้วยแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในศาลนั่นจนผีเจ้าที่อยู่ไม่ได้พากันย้ายหนีหมดมีแต่พวกไอ้ผีเกเรที่เข้าไปอยู่แทนรอกินของเส้นไหว้พอมันไม่ได้กินมันก็เลยออกมาสิงร่างคนในบ้านเพื่อขอกินนู่นนี่นั่นนานเข้ามันก็กินตับไตไส้พุงจนตายเลยครับอุ้ยแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับยังไงหมอปูก็ต้องช่วยผมไม่ได้นะครับผมไม่อยากให้เมียผมตายเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทำพิธีกันเพราะเท่าที่สัมผัสดูนะไอ้ผีตัวนี้มันแข็งใช่ย่อยพอตกค่ำพิธีก็เริ่มขึ้นร่างคนป่วยถูกมัดด้วยสายสินแล้วนำมาวางไว้ลานบ้านใกล้ศาลคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้ามาในพิธีเด็ดขาดนายขณะที่ทำพิธีเนี่ยพวกเองก็ช่วยกันสวดคาถาสยบมารที่ข้าสอนท่องไปเรื่อยๆจนกว่าพิธีจะเสร็จเข้าใจไหมครับท่านเดี๋ยวข้าจะเผาสารนั้นทิ้งซะมันจะได้ไม่มีที่อยู่แล้วหมอปูก็เริ่มทำการเผาสารโดยมีสองเกลือช่วยกันสวดคาถาสยบมารอยู่ตลอดเวลาคนป่วยเริ่มแสดงอาการเกรี้ยวกราดขึ้นมาทันทีพวกมึงถือดียังไงถึงมาเผาบ้านของกูล่ะมึงจะเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกูจะฆ่าเองทิ้งซะมึงไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นหรอกไอ้ผีนรกมึงมาอยู่บ้านเขานอกจากจะไม่สร้างประโยชน์แล้วมึงยังมาทำร้ายเจ้าของบ้านเขาอีกวันนี้แหละกูจะจับมึงลงหม้อมึงอย่ามาทำไรกูนะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครถ้ามึงรู้มึงจะไม่กล้ามาพูดกับกูแบบนี้ตอนนี้นะกูไม่อยากรู้หรอกมึงเป็นใครมาจากไหนก็เรื่องของมึงแล้วขั้นตอนสำคัญก็มาถึงหมอปูกดหน้าผากเพื่อดึงวิญญาณผีร้ายออกมาจากร่างคนป่วยสองเกลือก็ท่องคาถาอย่างเข้มขลังจนในที่สุดวิญญาณผีตัวนั้นก็ล่องลอยเข้าสู่หม้อลงอาคมหมดสิทธิ์ที่จะขัดขืนเมื่อพิธีสิ้นสุดลงสารซึ่งเป็นที่สิงสถิตของผีร้ายก็ถูกเผาทำลายจนสิ้นซากคนป่วยก็กลับมามีอาการเป็นปกติเหมือนคนที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยเพียงแต่จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับขอบคุณหมอปูมากๆนะครับที่มาช่วยเปียผมไว้ในทันเวลาไม่งั้นคงใหญ่แน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกครับเป็นหน้าที่ของพวกผมอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับก่อนนะครับภารกิจแรกของสองเกลอที่ร่วมงานกับหมอปูสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีแต่ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องพบเจอและเรียนรู้รออยู่ข้างหน้าขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ